สวัสดีครับเช้าวันนี้ที่เจดีย์พระธาตุอิงแขวนเช้าวันนี้15กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2561ผมตื่นแต่เช้าเลยครับเพื่อที่จะเดินทางด้วยรถบัสลงมายังพื้นล่างดูบรรยากาศยามเช้าบนพระธาตุอิงแขวนนะครับช่วงเช้านี่มันสวยงามจริงๆนะครับสำหรับประชาชนที่มาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะครับมาค้างคืนมาสวดมนต์กันแล้วตอนเริ่มเช้านี่ก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วล่ะครับอันนี้ที่เขาวิ่งแบกอันนี้ก็คือหินปูนทรายล่ะครับเพื่อไปซ่อมแซมก่อสร้างเจดีย์ด้านบนนะครับมาริโอนะตื่นไม่ทันวันนี้เลยมีโจโจ้มาช่วยถือกระเป๋าแทนนะครับหลวงพ่อมาที่นี่เหรอหลวงพ่อมาที่นี่นั่งสมาธิที่ทางว่าตรงนี้เข้าไปเลยเข้าไปได้ไหมตอนนี้หลวงพ่ออย่างเดียวอ๋อหลวงพ่ออย่างเดียวอ๋อถ้าพระมาต้องมานั่งสมาธิตรงนี้โหสวยคนธรรมดาเข้าไม่ได้อาคารก่อสร้างสวยงามหลังนี้ก็คือที่ฝึกสมาธิของพระสงฆ์และพระชั้นผู้ใหญ่ครับหลวงพ่อนี่ก็ตัวนี้ไหว้ได้ก็มีคนเยอะเลยคนเยอะแล้วก็นั่งสมาธิไม่ดีใช่ไหมท่านนี้เข้าไปท่านนี้ก็คงไม่มีเลยไม่มีก็นั่งสมาธิดีกว่าโอเคก็คือหมายความเป็นที่ที่ให้เวลาพระชั้นผู้ใหญ่มาเนี่ยก็มานั่งสมาธิตรงนี้เพราะว่ามันจะได้สมาธิมากกว่าอากาศด้านบนเจดีย์ยามเช้านี่ก็เย็นสบายมากเลยครับแล้วก็บรรยากาศก็สวยงามจริงๆเลยครับขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นข้างบนได้ไหมแค่อันนี้ขึ้นข้างบนได้ขึ้นข้างบนตำรวจเหรอใช่เห็นไหมลงไปตัวนู้นนี่ก็นั่งกระเช้านั่งกระเช้าตรงนี้คำละก็ห้าเหรียญครับห้าเหรียญใช่ตอนนี้ก็มีกระเช้าแล้วครับชาวต่างชาติก็ห้าเหรียญยูเอสแล้วครับไปน้ำตกข้าจ้าไปเช้าคนละห้าเหรียญถ้าเป็นเงินจ้าก็เท่าไหร่เงินจ้าก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มใช่เท่าไหร่เงินจาร์ดก็ 7,000 จาร์ดนะครับก็แนะนำให้แลกเป็นจาร์ดจ่ายจะถูกกว่านะครับจ่าย 15,000 นั่งคนเดียวคนไทยมาเยอะช่วงวันไหนวันเสาร์ถามว่าคนไทยมาเยอะวันไหนโจโจ้บอกว่ามาเยอะทุกวันนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์จะเยอะมากทุกวันเลยหน้าผมก็มาที่นี่ไม่มีไฟไม่มีอาหารเช้าแต่ว่าราคาถูกอยู่เลยก็แพงหน่อยแพงอันนี้มันเป็นโรงแรมที่คนไทยนิยมไปพักมากที่สุดก็คือโรงแรมโยโยเลแหละครับซึ่งอยู่ติดกับองค์พระธาตุเลยพระจะมาตรงนี้เหรอไม่มาแล้วตรงบริเวณโรงแรมโยโยเล1จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากแล้วก็มีองค์พระธาตุอินแขวนจำลองอยู่ด้วยสวยลมเย็นมากเลยแล้วก็หนุ่มชื่ออะไรชื่อโจโจ้ครับโจโจ้ครับโจโจ้ก็เป็นรับจ้างแบกตะกร้าแล้วก็เป็นไกด์ส่วนตัวด้วยครับถ้าได้ลูกค้าแล้วก็บริการให้ทุกอย่างเลยซื้อข้าวซื้อของเป็นไกด์ส่วนตัวเลยน้องก็สปีกอังกฤษได้สปีกอังกฤษได้ด้วยครับผมฮัลโหลอังกฤษสิ Yeah yes I speak English speak English and speak Thai ด้วย Yeah speak Thai and Thai yeah. ได้กี่ภาษาอังกฤษไทยแล้วก็ No ภาษาก็จะอังกฤษอังกฤษ and Thai yeah. นะ25 yeah. มีอาชีพเป็นไกด์อิสระแบบนี้โอเคไหมรายได้ดีไหมดีที่นี่ก็น้องรู้จักหมดเลยรู้จักหมดเลยครับผมวันหนึ่งมีอะไรได้ประมาณกี่หมื่นจัดไม่ใช่คนไทยมาที่นี่ก็ให้ดีคนไทยก็ใจดีเลยครับโอ้คนไทยมาที่นี่จะให้ทิปดีจ้าใจให้ดีคือโจโจ้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องให้เท่าไหร่แต่ว่าแล้วแต่จะให้ใช่แล้วแต่ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรได้บุญอ๋อไม่ให้ก็ไม่เป็นไรได้บุญนะโจโจ้แล้วเคยมีไหมที่แบบเขาเราได้บุญอย่างเดียวคือเขาไม่ให้ตังค์มีไหมเคยมีไหมไม่มีนะครับมาที่นี่ให้ก็เยอะกว่าแล้วก็ไม่ให้ก็ได้ปูแล้วได้ปูก็ไม่เป็นไรให้นิดเดียวเองนะครับให้นิดเดียวคนไทยมาเยอะแล้วก็
สิบคนใช่ไหมสิบคนแล้วก็คนละเรือนในเรือนในเรือนในแล้วก็เป็นพันละทำภาษาไทยให้คนละเรือนหนึ่งก็ให้นิดเดียวเองคนเดียวให้แล้วก็รวยแล้วครับคนคือก็รวยแล้วแค่นี้ก็รวยแล้วใช่แล้วพี่มาคนเดียวนี่ต้องให้เท่าไหร่นะฮะพ่อให้เท่าไหร่ก็ได้พ่อให้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับคนไทยก็มาที่นี่ก็ใจดีเลยเขาบอกคนไทยมาที่นี่ใจดีเป็นคนหน้าตาเขาใจบุญมากเลยโอเคโอเคเดี๋ยวจะถ่ายรูปต่ออนุโจโจ้ practice Thai language from Thai tourist here every day why do you speak Thai yeah I speak Thailand I speak Thailand the here Thailand many people I speak English yes I speak English I don't know Thailand speak yeah this one what are for speak English I don't know Thailand yeah Thailand this one อันนี้ก็น้ำโตครับโอ้ไทยแลนด์ก็คือไทยแลนด์บอกให้แล้วก็น้ำโตน้ำตก and the police station yeah the police station I don't know understand Thailand yeah อันนี้ก็สถานีตำรวจก็คนไทยก็เลยบอกเขาว่าอินดี้สถานีตำรวจคุณก็เลยฝึกมาเรื่อยๆ practice ทุกวัน every day yeah you practice Thai every day and then because Thai people come here so many yeah every day theRainy season, the rainy season and no another passenger. Yeah, that only one more Thailand. Oh, in rainy season, it's only one Thailand. Yeah, the and no Myanmar. No Myanmar, no foreigner. Yeah, the rainy season, only one more Thailand. The every day, the hot season and the cold season, the also money. Yeah, Thailand, Phalang. Phalang. Yeah, Mama. Yeah, Myanmar. Yeah, also.Many people every day. The rainy season no more. Only rainy season is the only Thai people come here. Okay. Thailand and the rain, the one year rain. Oh. Yeah. Every day. The this one, the Sunday Saturday. Sunday Saturday. Thailand many people. One day in 300%. 300%. Yeah. 300 in the rain. 700. 300. Yeah, the rainy season in Thailand only one more. Thailand only one more Thailand. One day in 100-200 passenger coming here. เขาก็อธิบายให้ฟังนะครับคงเข้าใจนะgo to the โจโจ้อธิบายว่าหน้าฝนมีแต่คนไทยมาเที่ยวตอนนั้นแหละฝรั่งพม่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องฝึกภาษาไทยไว้เพื่อต้อนรับคนไทยครับ Let's walk to see the sunrise after what's the name of the hotel? Yoyolene.Waiting for the sunrise at the Yoyole Hotel is a beautiful place to sitting waiting for the sunrise here. ก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าโรงแรมโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว it's นั่งดูพระอาทิตย์แล้วก็มีโจโจ้มานั่งเป็นเพื่อนนะโจโจ้พี่ขอถามเรื่องนั่งเสลียงหน่อยสิปกติเนี่ยนั่งเสลียงมาจากนู่นน่ะส่วนใหญ่คนไทยนั่งอย่างเดียวใช่ครับคนพม่าพลามาที่นี่เดไม่สบายดีเนาะคงเกแล้วก็นั่งด้วยคนไทยก็ไม่เกแล้วก็นั่งเสลียงมีนั่งเสลียงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไทยใช่คนไทยคนพม่ากับคนฝรั่งไม่นั่งเมียนมาของพม่าฝรั่งเมียนมาคนไทยอย่างเดียวเองคนไทยก็เยอะกว่าถ้านั่งเสลียงจากท่ารถไปเนี่ยไปถึงแถวพระธาตุพระธาตุเท่าไหร่15,000ครับราคา 15,000 เที่ยวเดียวคือเดียวถ้าไปกลับก็ 30,000 30,000 นะเป็นราคาปกติจะไปก็ 30,000 ให้พิเศษก็ได้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ราคาคือ 30,000 นะ 30,000 จาร์ดก็หมื่นหนึ่งก็250อะครับ30,000ก็450สามหมื่นไม่ใช่750ครับอ๋อ15,000ใช่15,000750ไปก็สามหมื่นก็750ครับ
คุณคิดเก่งกว่าฉันอีกเอาเป็นว่าคุณคิดเงินไทยเก่งกว่าไปเยนเดียวเอ325ไปเดียวเยนเดียวครับก็เป็นคนแก่ๆก็จะเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็ต้องนั่งเสลี่ยงนะจ้ามีบันไดเยอะกว่าเลยครับมีอะไรนะมีบันไดเยอะกว่าบันไดอ๋อมีบันไดเยอะกว่าใช่ไปอีกไกลไปโซนที่รถโลกก็โลกไปว่าพระก็24นาทีเองครับ24นาทีก็แต่คงแก่แล้วก็แต่ไม่สบายดีเลยไม่สบายดีก็นั่งเสลี่ยงด้วยนั่งเสลี่ยงนะถ้าจะขึ้นรถถ้าจะเหมาข้างหน้าเลยที่นั่งคนเดียวเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็คือจ้าไม่ห้ามองเลยเหมาเลยเหมานั่งหน้านั่งข้างหน้ามองเลยก็ไม่ห้านั่งข้างหน้านั่งก็ได้แล้วก็5คนเลยครับ5คนคนเดียวเองก็มองเล็กก็ไม่ใจไม่ห้ามีสามคนเนาะสามคนก็มองเล็กก็ใจไม่ห้านะมองเล็กนั่งข้างหน้าในข้างก็ห้าคนเลยครับก็มานั่งคุยกับโจโจ้ดูพระอาทิตย์แล้วก็เอาความรู้เรื่องการนั่งเสลี่ยงแล้วก็การขึ้นรถนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีสลิงเนี่ยกระเช้าเขาคิดเท่าไหร่อ่ะคนละก็ห้าเหรียญครับห้าเหรียญUSใช่ครับถ้าเป็นเงินพม่าก็เท่าไหร่นะมาพม่าก็7,000จ้าครับ7,000จ้าคนไทยพลังคนพม่าก็แพงหน่วยเลยครับเฮ้ยคนพม่าคนพม่าเนี่ยถูกหน่วยคนพม่าถูกหน่อยใช่คนพม่าก็ถูกเลยครับคนพม่าก็คนละ4,000จ้าไปก็6,000จ้าไปกัดก็6,000จ้าใช่ไปยันเดียวก็4,000คนพม่าถูกแต่ถ้าค่ารถขึ้นมานี่คือ2,000ใช่ครับนั่งข้างหลังนั่งข้างหลัง 2,000 ใช่ 2,000 นั่งข้างหน้าก็คนละ 3,000 ครับนั่งข้างหน้าก็ 3,000 โอเคก็เป็นความรู้สำหรับคนที่จะมาใหม่นะจะได้ไม่จะได้รู้ราคาแหมพระอาทิตย์ขึ้นก็สวยจังเลยแบกตะกร้าเนี่ยรายได้ดีไหมวันหนึ่งดีคนเยอะแล้วก็ดีคนเยอะๆก็ดีดีถ้าคนน้อยๆก็ไม่ดีคนน้อยแล้วก็ไม่ดีไม่เป็นไรคนน้อยแล้วก็ไม่เป็นไรคนไทยมาเยอะแล้วก็คนไทยได้ลูกค้าแล้วก็ใจดีเลยครับอ๋อคนไทยใจดีนะค่ะใจดีคนไทยคนเดียวมาคนเดียวใหม่ก็ไม่เป็นไรใจดีคนไทยเยอะกว่ามาคนไทยเยอะกว่าก็ใจดีให้รวยๆแล้วให้คนไทยมาก็จะรวยเลยนะใช่คนไทยก็มาที่นี่ใจดีอย่างเดียวฝรั่งก็ใจนิดเดียวออฟไปว่าฝรั่งเข้าใจนิดเดียวใจนิดเดียวครับอ๋อฝรั่งขี้เดียวว่าฝรั่งก็มีตังค์เลยๆเยอะกว่าใจก็นิดเดียวเองอ๋อใจนิดเดียวเองฮ่องกงดีฮ่องกงเมาเทนท็อปหนอฝรั่งหนอเยอะเลยอะไรนะฮ่องโรงแรมอ๋อโรงแรมใช่โรงแรมก็เมาเทนท็อปก็ดีฝรั่งมาที่นี่เยอะแล้วก็หนอเยอะแล้วก็เมาเทนท็อปเมาเทนท็อปก็ที่นี่เพที่สุดเลยครับเมาเทนท็อปเมาเทนท็อปโน่นที่อยู่บนยอดเขาโน่นใช่ไหมใช่โน่นอ๋ออันนั้นแพงที่สุดแพงที่สุดครับหนึ่งห้องก็150เหรียญโอ้หนึ่งห้อง150เหรียญแล้วเหรอ150เหรียญแต่ถ้าเกิดว่าโยโย่ที่อยู่ใกล้พระธาตุนั้นก็ไม่แพงมากโยโย่เล็กก็ใกล้พระธาตุเลยใกล้พระธาตุแล้วก็โยโย่เล็กก็ดีสวยกว่าสวยกว่าด้วยพระธาตุใกล้ที่สุดส่วนใหญ่คนไทยเป็นอยู่ที่โยโย่เลยใช่คนไทยมาที่นี่เยอะกว่าก็นอโยโย่เล็กเยอะกว่าใช่ถูกกว่าเลยครับถูกกว่านะโยโย่เลยมองที่โน่นก็แพงมอนเทนท็อปก็เลย50เหรียญถ้าเรามาที่นี่เยอะแล้วก็นอนมอนเทนท็อปโยโย่เล่ก็ไม่นอนโยโย่เล่ฝรั่งไม่ค่อยนอนโยโย่เล่นอนมอนเทนท็อปใช่มอนเทนท็อปอย่างเดียวใจถูกก็คนไทยฝรั่งยังมอนเล่นอนด้วยครับถ้าใจถูกก็เลย24เหรียญครับใจถูกก็120เหรียญจ้าโยโย่เล่ก็ถูกกว่าโอเคได้ข้อมูลนะโอเคอุดพระอาทิตย์นะยิ่งขึ้นก็ยิ่งสวยอ่ะนั่งมองแล้วก็เพลินมากเลยอ่ะอากาศก็เย็นสบายสบายแล้วก็ข้อสำคัญคือไม่มีคนเลยอ่ะที่นี่ก็ไม่มีครับมาที่ยังโก้มาที่มอลำไยอ๋อคือพวกโจรนะคนไม่ดีเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้คนที่นี่มาจากที่อื่นครับผมอ๋อมาจากยังโก้มาจากมอลำไยใช่พระครูก็มีเยอะกว่าอ๋อพระครูก็มีพระครูก็เข้าใจไหมองค์สวัสดีองค์สวัสดีองค์สวัสดีก็มีเยอะกว่ามีโจรเขาเรียกคนไม่ดีนะอ๋อโอเคมาลิโก้มีเพราะเมื่อวานก็มาลิโก้ให้ตังค์เราอ๋อคุณถูกฝึกมาว่าเวลาเรียกคนไทยที่มีอายุหน่อยให้เรียกว่าพ่อ
เปลี่ยนรองเท้ากันตรงนี้นะต้องถอดรองเท้าก่อนที่จะขึ้นพระธาตุใส่รองเท้าตรงนี้ก็ได้แล้วใส่เลยอันนี้หนูรูดกระเป๋าเอาลงไปภาพพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตช่างงดงามจริงๆนะครับผมดูแล้วรู้สึกปลื้มใจจริงๆนะครับสวยงามจริงๆครับหมื่นกับหมื่นห้าก็ต่างกันนิดเดียวเองที่ท่ารถนี่ก็ผู้คนจอกแจ๊กจอแจแล้วครับก็เตรียมจะขึ้นรถลงกันครับแล้วก็มีญาติจะทำและนักท่องเที่ยวใหม่ๆก็ขึ้นมาสวนกันนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับสำหรับที่นี่สำหรับขาลงที่นั่งด้านหน้า5ที่เนี่ยนะครับที่ละ 3,000 ผมก็เหมาเลยครับ 15,000 เพื่อว่าที่จะเก็บภาพถนนที่มันโค้งไปโค้งมาเนี่ยครับตอนที่มันขึ้นลงเนี่ยพระธาตุอินแหวนบริเวณซุ้มด้านหน้านะครับคือสถานีเคเบิลคาร์และครับสลิงที่ขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นลงนะครับคนละ 7,000 จาร์ดนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วครับผมคิดว่าน้อยคนนักที่จะดูมาถึงตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ